ดูจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ไกลตัวสักเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับ Virtual Reality หรือการจำลองภาพเสมือนจริงฮะที่ในปัจจุบันเนี่ยหลายแบรนด์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายต่างก็พัฒนาเครื่องเล่นดังกล่าวนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่มีความต้องการที่อยากจะดื่มด่ำไปกับประสบการณ์เล่นเกมได้ถึงขีดสุดเลยฮะหรือปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในรูปแบบต่างๆได้ราวดั่งใจนึกซึ่ง HTC แบรนด์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไต้หวันเนี่ยก็มีเครื่องเล่น VR เป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับภายใต้ชื่อ HTC Vive ที่ณตอนนี้เรียกได้ว่ามีฟีเจอร์ที่โดดเด่นจนนำคู่แข่งเจ้าอื่นไป1ก้าวเลยล่ะครับโดยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Room Scale ที่การเคลื่อนย้ายหรือการขยับตัวนั้นจะมีผลในโลกเสมือนจริงโดยในงาน Thailand Game Show Big Festival 2017ที่ผ่านมานี้เอง HTC ก็ได้มาร่วมจัดบูธเช่นกันครับและผมแอดเนี่ยก็ได้มีโอกาสทดสอบเครื่อง HTC Vive ด้วยนะครับและก็ไม่วายที่อยากจะนำประสบการณ์ในตอนที่เล่นอยู่นั้นเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับซึ่งเกมที่ผมได้ทดลองเล่นนั้นเนี่ยก็มีด้วยกัน2เกมนะครับนั่นก็คือ Front Defense ที่มีทีมฉากหลังเป็นสงครามโรคครั้งที่2ครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะได้สวมบทบาทเป็นทหารประจำป้อมปืนฮะที่ต้องคอยทำลายศัตรูรูปแบบต่างๆด้วยอาวุธหลากหลายชนิดครับและก็ Horde เกมยิงซอมบี้4ผู้เล่นที่จะต้องช่วยกันกระนำสาดกระสุนใส่เหล่าผีดิบเลยฮะเพื่อให้รอดพ้นและถึงจุดหมายที่เกมกำหนดไว้ซึ่งทั้ง2เกมเนี่ยบอกได้เลยว่าชูจุดเด่นของเทคโนโลยี VR ที่พวกเขาพัฒนามาได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบสุดๆเลยทีเดียวอ่ะไม่พูดความทำเพลงฮะมาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยครับนั่นก็คือ Front Defense ฮะที่ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะไม่แปลกอะไรกับเกมแนวยิงบนเครื่อง VR ทั่วๆไปนะฮะก็คือยิงๆไปเถอะเน้นแม่นเป็นพออย่างงี้แต่พอได้เล่นจริงๆเนี่ยมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องคอยหลบที่กำบังแล้วก็หาจังหวะยิงสวนกับศัตรูนะฮะแล้วก็รวมไปถึงยังต้องคอยหมั่นเปลี่ยนอาวุธนะครับเพื่อรับมือกับศัตรูประเภทต่างๆหรือหลุดจากการถูกศัตรูรายล้อมในปริมาณเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวในเกมนั้นแม้เราจะอยู่กับที่ใช่ไหมแต่มันกลับเถตรงเอามากๆครับคือเล็งตรงไหนเนี่ยมันก็จะโดนตรงนั้นนั่นแหละนะฮะก็คือมันก็ต้องแม่นระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะส่วนวิธีการหลบกระสุนเนี่ยเขาจะมีให้เราหลบได้2แบบก็คือก้มตัวหลบบังเกอร์หรือไม่งั้นก็ต้องเอี้ยวหลบแล้วก็ดูวิธีกระสุนเอาแล้วก็หลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเท่าที่ผมเล่นเนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าเทคโนโลยี Room Scale ของทาง HTC Vive เนี่ยสามารถให้ผู้เล่นเคลื่อนไหวอย่างอิสระและก็เสถียรระดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเกมต่อมาเลยแล้วกันนะก็คือ Horde นะฮะไม่รู้ว่า Horde หรือเปล่านะ HORDEZ อ่ะน่าจะ Horde แหละนะครับโอเคเกมนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่สามารถเล่นพร้อมกันได้ถึง4คนนะฮะโดยเป้าหมายของการเล่นเนี่ยก็จะเป็นการฝ่าฝูงซอมบี้ที่เทมาทุกสารทิศทิศทางนะฮะร่วมกับเพื่อนร่วมทีมให้ไปถึงจุดเช็คพอยต์ของแต่ละมิชชั่นให้ได้นะครับซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองเล่นเนี่ยชุดคำสั่งที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของเกมนี้ก็ดูไม่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะก็มีแค่เงยคอนโทรลเลอร์ขึ้นหรือว่าเงยไอตัวปืนเนี่ยที่มันเสียบกับตัวคอนโทรลเลอร์ของ HTC เนี่ยขึ้นเพื่อรีโหลดนะครับแล้วก็การตวัดคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นการสะบัดศัตรูที่มาเกาะเราเท่านั้นเองนะฮะแต่กันนั้นครับฮอตเนี่ยก็ได้ทำให้เรารู้ว่าอนาเขตในการรับเซ็นเซอร์ของ Room Scale เนี่ยนั้นกว้างพอสมควรเลยนะครับซึ่งวัดจากลูกเล่นของการเคลื่อนไหวที่ตัวเกมพร้อมกับการรองรับผู้เล่นมากสุดถึง4คนแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างเหลือๆนะครับคือจริงๆมันก็มีอีกเข็มให้เล่นนะครับแต่ว่าเสียดายที่วันนั้นไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปทดลองครับแต่ไม่เป็นไรฮะแค่2เกมนี้เนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าเทคโนโลยี Room Scale ของ HTC Vive อันนี้ค่อนข้างทำออกมาได้ดีครับเพราะว่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์ที่ทำการ tracking หรือว่าดักการเคลื่อนไหวของผู้เล่นเพื่อให้การเคลื่อนตัวในขณะที่อยู่ในโลกของ VR เนี่ยมันก็ออกมาลื่นไหลดีแล้วก็ตอบรับตอบขานอย่างเถตรงดีนะครับซึ่งไอการที่เราสามารถขยับร่างกายและมันแสดงผลออกมาในโลก VR ได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นการเสริมอรรถรสในการเล่นได้อย่างดีเยี่ยมระดับหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์ของการเล่นเกม VR บนเครื่องเล่น HTC Vive เอาเป็นว่าถ้าพวกเราหรือว่าผมเนี่ยเสาะหาและค้นเจออะไรที่น่าสนใจของ VR อีกก็จะเอามานำเสนอแล้วก็มาแชร์กันอย่างนี้แหละครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่เมื่อชาต้องการฮะกับผมแอดสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย